นฟันเอ็นแขนนะคะหัวไหล่ขาดผ่านมา1อาทิตย์เรื่องยังเงียบนะคะดูแล้วน่าจะเป็นเด็กช่างล่ะค่ะแล้วทางด้านคุณเอกภพเหลืองประเสริฐตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นแก๊งเดียวกับแก๊งทะลุถุงค่ะที่เมืองสมุทรปราการออกจากโรงพยาบาลมาแล้วนะคะพร้อมกับเฝือกพยุงด้วยไม้เท้าด้วยอะค่ะขอความเป็นธรรมกับสายไหมต้องรอดเพื่อตามเอาผิดเด็กช่างกลสมุทรปราการค่ะเพราะว่าเรื่องผ่านไป1อาทิตย์จับใครไม่ได้เลยอะค่ะถ้าย้อนไปก็ตีหนึ่งของ25กุมภาพันธ์นะคะเขากับเพื่อนรวม3คนกำลังจะกลับบ้านหลังจากไปเปลี่ยนท่อไอเสียเพื่อนเป็นคนขี่เขาเป็นคนซ้อนท้ายเจอวัยรุ่นใส่เสื้อเด็กช่าง 7-9 คนไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยอะค่ะขี่กันมา3คันตามภาพที่นำเสนอวันก่อนนะอยู่ๆฝ่ายนั้นยูเทิร์นกลับมาแล้วใช้ดาบซามูไรกับมีดหัวตัดยาวไล่ฟันตลอดทางอะค่ะพยายามจะบิดซิ่งหนีแล้วนะคะรวมระยะทางเกือบ3กิโลได้ฝั่งนั้นก็ตะโกนเฮ้ยจอดจอดนะคะก็จำเป็นจะต้องจอดแล้วก็วิ่งค่ะเพื่อนหนีได้แต่เขาหนีไม่ทันโดนฟันที่ขาจนล้มแล้วก็รุมฟันกว่า10กว่าครั้งอะค่ะจนทำให้เอ็นแขนขาและหัวไหล่ซ้ายขาดนะมีทั้งฟันเข้าฟันไม่เข้าเนี่ยแหละค่ะโชคดีว่ามีคนแถวนั้นวิ่งออกมาห้ามทำให้แก๊งนั้นหนีไปฟังน้องอีกทีค่ะบอกว่าทำมึงไม่จอดไอ้เราอะไรเงี้ยครับเรารู้จักเขามาก่อนไหมหรือเพื่อนที่อยู่ที่มาด้วยกันรู้จักเขาไหมไม่รู้จักเลยครับตอนแรกผมก็จะวิ่งหนีแหละครับเราตัวใหญ่วิ่งไม่ทันโดนฟันขาก่อนโดนฟันขาโดนฟันขาก่อนนะก็เลยวิ่งไม่ได้แล้วโอ้โหน้องก็เลยโดนฟันเต็มๆเลยตรงนั้นคุณเอกภพเหลืองประเสริฐบอกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในแก๊งทะลุถุงของสมุทรปราการค่ะเป็นแก๊งใหญ่ลูกหลานมาเฟียอะไรแบบนี้เดี๋ยวคงต้องตามจับอีกทีกำชับตำรวจแล้วนะคะต้องทำคดีนะถ้าหากว่าเป็นลูกคนใหญ่คนโตนี่คุณต้องรีบจัดการเลยนะจะตามคดีให้ที่สภ.สำโรงใต้นะคะแล้วเดี๋ยวจะประสานกระทรวงยุติธรรมยื่นเรื่องสู่กระบวนการเยียวยาต่อไปด้วยค่ะครับผม